จะข้ามถนนให้มองขวามองซ้ายก่อนข้ามนะสวัสดีครับผมมิลกี้เวย์ตัวแทนของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวมารายงานตัวครับจำกันได้มั้ยครับว่าเราเจอกันครั้งแรกเมื่อไรเอ่ยปีนั้นรถยังไม่เยอะมากทั้งประเทศมีไม่ถึง2ล้านคันเลยนะครับแต่ครึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ในกรุงเทพจึงทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดผู้คนขับรถแบบไม่มีน้ำใจเบียดขวางปาดแซงจึงเกิดปัญหาอุบัติเหตุมากมายปัญหาในการใช้รถใช้ถนนก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นโตโยต้ามองเห็นปัญหาเหล่านี้ก็คิดแล้วก็คิดหาวิธีแก้ไขอย่างจริงจังจึงได้ริเริ่มโครงการโตโยต้าถนนสีขาวขึ้นเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนปลูกฝังสร้างวินัยและน้ำใจที่ดีแก่คนทั่วไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นบนท้องถนนไงล่ะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวไปกับโครงการถนนสีขาวจึงมีการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อในรูปแบบต่างๆและโตโยต้ายังเชื่อว่าการปลูกฝังค่านิยมการขับรถดีมีน้ำใจควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจึงได้มอบหมายให้ผมมิลกี้เวย์มาช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนพร้อมเรียนรู้เรื่องกฎจราจรในกลุ่มน้องๆเด็กและเยาวชนตอนนั้นผู้คนไม่ค่อยรักษาระเบียบวินัยในการขับรถจึงทำให้รถติดพอรถติดก็ทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนไม่คล่องตัวเวลาจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุก็ลำบากโตโยต้าจึงมอบรถพยาบาลและเฮลิคอปเตอร์ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งก็ช่วยผู้คนได้มากเลยทีเดียวถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยที่คุณแม่ปวดท้องแล้วกำลังจะคลอดอะครับคือมันมีปัญหาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้จอสร้อยหรือว่าไม่ได้เฮลิคอปเตอร์จากโตโยต้าก็คือน่าจะแย่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะครับก็อาจจะไม่มีผมในวันนี้ก็ได้ครับและโตโยต้าก็ยังช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษาและซ่อมแซมรถเบื้องต้นให้กับตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีเร่งด่วนถือเป็นโครงการที่ทำให้ประชาชนอุ่นใจมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนอกจากจะให้ความรู้เรื่องกฎจราจรแก่บุคคลทั่วไปแล้วโตโยต้ายังอยากปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กๆเพื่อให้เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ขับรถดีจึงสร้างเมืองจราจรจำลองแห่งแรกขึ้นที่สวนวชิระเบญจทัตกรุงเทพมหานครที่นี่เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรและได้รับการปลูกฝังเรื่องวินัยน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อสันทนาการแล้วยังได้ฝึกทักษะการขับขี่จริงบนเส้นทางจักรยานจำลองอีกด้วยตอนประมาณอายุ8ถึง10ขวบมั้งคะสนุกค่ะมันเหมือนจริงมากๆแบบว่ามีไฟเขียวไฟแดงมีทางม้าลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูสำหรับเด็กๆมันก็สนุกมากเลยค่ะอุบัติเหตุที่เคยเกิดกับคุณแม่ทำให้ผมคิดว่ากฎจราจรเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับผมก็เลยเห็นเมืองจราจรจำลองเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยเข้ามาศึกษาดูค่ะที่จริงหนูว่ามันควรเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ปลูกฝังลูกมามากกว่าเพราะแบบถ้าปลูกฝังเด็กตั้งแต่เด็กอะค่ะมันจะส่งผลไปถึงเขาตอนโตด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเมืองจราจรจำลองก็จะเตรียมพร้อมเด็กๆปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆให้เป็นผู้ขับขี่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค่ะปัจจุบันมีเมืองจราจรจำลองอยู่ด้วยกัน4แห่งครอบคลุม4ภูมิภาคมีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม2ล้านกว่าคน
และยังมีการจัดคาราวานเมืองจราจรปลอดภัยโตโยต้าถนนสีขาวอีก26จังหวัดเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กๆทั่วประเทศแล้วยังต่อยอดด้วยโครงการ Milky Way สัญจรตระเวนไปให้ความรู้แก่น้องๆตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศมาแล้ว554แห่งเพราะโตโยต้าอยากให้น้องๆในจังหวัดอื่นๆที่อาจจะไม่เคยได้ไปเมืองจราจรจำลองได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีมีวินัยน้ำใจและเคารพกฎจราจรอย่างทั่วถึงจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ชอบมากเพราะรู้ว่าจะมีพี่มิวกิเวย์มาเด็กเนี่ยคือภาคขางเลยค่ะถ้าสมมติเราให้อะไรสิ่งที่ถูกต้องที่ดีกับเขาเนี่ยจะติดตัวไปนานวันนั้นที่พี่มิวกิเวย์มาจัดกิจกรรมนะครับสนุกมากครับตอนนี้ผมมาขับรถเองแล้วครับก็ผมใช้ความรู้ที่พี่มิวกิเวย์ให้มาเตือนตัวเองเสมอว่าเราต้องขับรถด้วยการเคารพกฎและการมีน้ำใจครับพอโตโยต้าได้มีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศก็มีโอกาสได้เห็นจุดเสี่ยงบนถนนหลายๆจุดจึงร่วมมือกับกรมทางหลวงทำป้ายเตือนโค้งอันตรายและจุดเสี่ยง162จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรอุบัติเหตุบนท้องถนนจะได้ลดลงลดลงลดลงแล้วยังไม่พอโตโยต้ายังร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกจัดตั้งศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์เพื่อใช้เป็นศูนย์สอนขับรถและพัฒนาทักษะการขับขี่ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปนับเป็นศูนย์สอนขับรถต้นแบบที่มีมาตรฐานโดยทั้งหลักสูตรและครูฝึกได้รับการสนับสนุนจากโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นที่มาช่วยสร้างคนขับรถที่ดีมีคุณภาพบนท้องถนนให้มีจำนวนมากขึ้นเวลาผ่านไปจำนวนรถมีมากขึ้นถนนก็ต้องเพิ่มมากขึ้นจุดตัดจุดเสี่ยงก็เลยเพิ่มตามไปด้วยโตโยต้าจึงได้ชักชวนผู้เชี่ยวชาญเหล่าวิศวกรคนเก่งและภาครัฐมาช่วยกันแก้ปัญหาในจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุในเขตชุมชนเกิดเป็นโครงการถนนแห่งร้อยยิ้มขึ้นโดยออกแบบสร้างวงเวียนในเขตชุมชนทำให้รถชะลอความเร็วเป็นการช่วยลดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ถือว่าให้ร้อยยิ้มเป็นของขวัญกับชุมชนเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ50ปีโตโยต้าพอดีเมื่อก่อนที่ยังไม่มีวงเวียนน่ะมีอุบัติเหตุบ่อยก็เรียกว่าเป็นแยกวัดใจของวัยรุ่นก็ว่าได้ครับผมพอมีวงเวียนก็ต่างคนต่างชะลอแล้วก็ให้วงเวียนไปก่อนหลังจากที่มีวงเวียนเนี่ยมาเนี่ยผมเลยอยากจะเรียกว่าเป็นวงเวียนแห่งน้ำใจดีกว่าครับเพราะว่ามันช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะมากๆครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับปัจจุบันถนนแห่งร้อยยิ้มทั้ง4แห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบถนนแห่งความปลอดภัยถูกนำไปต่อยอดสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งทั่วประเทศและช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุในชุมชนได้อีกมากมายจากความปลอดภัยในเขตชุมชนสู่ความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยเพราะน้องๆ นักศึกษาอยู่ในวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดโตโยต้าจึงได้จัดกิจกรรมแคมปัสชาเลนจ์ขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยแก่เยาวชนผ่านการประกวดเน้นให้นักศึกษาหาปัญหาและคิดแนวทางแก้ไขตลอดจนปฏิบัติเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในรั้วมหาวิทยาลัยได้จริงก่อนที่ชายจะได้เข้าร่วมโครงการนะคะก็จริงๆชายได้พบกับอุบัติเหตุนะคะส่วนตัวอยู่ครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้มีผลร้ายแรงมากในครั้งนั้นแต่ว่าก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ชายอยากจะลดอุบัติเหตุในท้องถนนเนาะความพิเศษคือโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้นะครับสามารถต่อยอดแล้วก็สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งที่ได้เนี่ยก็คือประสบการณ์ในการที่เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ภายนอกชุมชนด้วยนะครับในการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยขับขี่ปลอดภัยขึ้นช้าลงนะครับแล้วก็ลดอุบัติเหตุครับโดยกิจกรรมแคมปัสชาเลนจ์นี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่5แล้วล่ะครับเพื่อให้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเข้าถึงทุกพื้นที่โตโยต้าได้ร่วมมือกับชมรมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศจัดกิจกรรม SED Training ขึ้นโดยถือเป็นการยกระดับการ
การอบรมการขับขี่ที่นอกจากจะเน้นสอนการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วยังเน้นเรื่องการขับขี่อย่างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้แทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความรู้ให้กับคนในชุมชนก็มีประโยชน์คือในการขับรถคือแบบเราได้มองรอบทิศให้มันมากขึ้นครับจากแต่ก่อนแบบเรามองแบบมองแค่บางส่วนแต่นี่คือเรามองทุกด้านเลยครับโตโยต้ายังได้จัดอบรม SED Training ให้กับกลุ่มคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับขี่และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการใช้ถนนให้ปลอดภัยอีกด้วยแม้หนทางจะยาวไกลอุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้นอยู่ทุกวินาทีพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนมีส่วนสำคัญมากในการช่วยลดความสูญเสียแนวคิดเรียกลดงดคาดจึงได้เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่โดยการไม่ขับรถแต่ให้เรียกแท็กซี่พาส่งกลับบ้านทุกครั้งเมื่อดื่มลดความเร็วในการขับขี่งดใช้โทรศัพท์เมื่อขับรถและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขึ้นรถการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุใหญ่มาจากการขับรถเร็วแคมเปญไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นเพราะโตโยต้าต้องการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเพราะอุบัติเหตุมีผลกระทบทั้งต่อตัวเองคนใกล้ชิดและผู้อื่นกว่า3ทศวรรษกับหลายร้อยกิจกรรมที่โครงการโตโยต้าถนนสีขาวได้มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายและทั่วถึงและได้รับการตอบรับด้วยดีเกิดการร่วมมืออย่างแข็งขันทั้งกับภาครัฐและเอกชนโครงการถนนสีขาวเป็นโครงการที่ดีมากก็ทำให้คนรู้กฎจราจรมากขึ้นขับรถดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นโครงการถนนสีขาวของโตโยต้าทำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงและมีระเบียบในการขับขี่เยอะขอขอบคุณโครงการถนนสีขาวนะครับที่ช่วยเหลือสังคมไทยมาโดยตลอดนะครับผมต้องขอขอบคุณโครงการถนนสีขาวนะครับที่ทำให้เด็กคนนึงเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในการใช้รถใช้ถนนนะครับดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการแล้วก็ต่อจากนี้ขอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ขับรถเร็วนะคะแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนบนท้องถนนค่ะ30ปีโตโยต้าถนนสีขาวเรายังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับถนนทุกสายให้เป็นถนนแห่งความปลอดภัยผ่านความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนด้วยการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี30ปีโตโยต้าถนนสีขาวขับรถดีๆนะครับ